แมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ในการที่จะทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โอกาสใหม่ๆในการจัดจำหน่ายอีกหนึ่งช่องทางสหการประมูลก็ถือเป็นหนึ่งพันธมิตรที่แข็งแรงในการที่จะทำให้โอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นสำหรับวิบยอนแล้วในครั้งนี้เนี่ยเรามีสินค้าที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านหรือรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบที่พร้อมที่จะเอาไปขึ้นบนเชลฟ์ของสหการประมูลที่จะทำให้ลูกค้าของสหการประมูลไม่เพียงแต่จะซื้อขายรถได้อย่างเดียวตอนนี้ก็เป็นมิติใหม่ของการทำอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายได้บนสหการประมูลแล้วก็จะเพิ่มรายได้ใหม่ให้กับเราทั้ง2คนก็คือทั้งวีบีออนเองทั้งสหการประมูลเองวันนี้เองเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสที่ได้ทำความร่วมมือนอกจากการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายแล้วเนี่ยเราจะได้มีโอกาสยกระดับในเรื่องของความร่วมมือทางธุรกิจเนี่ยที่ทำให้โอกาสที่จะสร้างรายได้แล้วก็เม็ดเงินใหม่หรือการเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดีคือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราทำอสังหามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้โตเท่ากับตัวสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์และจักรยานยนต์จริงๆก็ต้องบอกว่าทุกปีที่ผ่านมาสินทรัพย์ที่เป็นรถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยโตมาตลอดเราก็ยังมีการทำไม่ว่าจะอสังหาริมทรัพย์ก็ดีแบรนด์เนมก็ดีหรือว่างานราชการอื่นๆก็มีรับทำอยู่อันนี้ก็เป็นอีกหมุดหมายนึงที่เราจะมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็โตไปด้วยกันพอพูดถึงเรื่องการประมูลเรื่องของการขายทอดตลาดต้องเปลี่ยนอย่างนี้ว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยขายได้ทุกชิ้นแต่ว่าที่ราคาไหนเท่านั้นเองถ้าเกิดซัพพลายมากดีมานด์น้อยแน่นอนราคามันจะปรับตกลงมาแล้วเกิดดีมานด์มากซัพพลายน้อยราคามันก็จะขึ้นไปทีเนี้ยเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่หาราคาที่เหมาะสมที่สุดกับระยะเวลานั้นๆแล้วก็เพิ่มลิควิดิตให้คู่ค้าของเราขออนุญาตฝากถึงลูกค้าแจ้งข่าวว่าโอกาสในการที่จะเข้าถึงการมีบ้านดีๆอยู่สักหนึ่งหลังกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับวันนี้ก็เกิดมิติใหม่ขึ้นแล้วบนแพลตฟอร์มของสหการประมูลแล้วก็แพลตฟอร์มของ Property หมอบริษัทเราเองมุ่งเน้นการเป็น Property Technology ก็เชื่อมแพลตฟอร์มระหว่าง API เนี่ยเข้าด้วยกันกับแพลตฟอร์มหลักๆในการตลาดออนไลน์หรือรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆโอกาสในการที่จะทำให้ใครสักคนนึงมีบ้านเนี่ยเข้าถึงการมีบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายละก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินในการซื้อบ้านละเพราะเดี๋ยวนี้การมีบ้านสักหลังนึงเนี่ยเพียงแค่ใช้ธนาคารตอนนี้ก็กู้เต็มร้อยแล้วมาตรการของ LTV แล้วก็รัฐบาลก็ได้สนับสนุนในการที่จะทำให้ทุกคนมีบ้านคือค่าธรรมเนียมต่างๆก็สนับสนุนตรงนี้ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญครับว่าที่โอกาสที่จะชวนให้ทุกคนมาซื้อที่อยู่อาศัยหรือมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เป็นการลงทุนที่เป็นสินทรัพย์มั่นคงปลอดภัยราคาบ้านตอนนี้ก็ถ้าเรียกว่าสูงแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังสูงกว่านี้ได้อีกแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตามแผนของการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้เกิดการเช่าในระยะยาวเกิดขึ้นแล้วก็แรงซื้อใหม่จากต่างประเทศตรงนี้เองก็จะเป็นการเพิ่มซัพพลายที่ทำให้ดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมีโอกาสในการที่จะทำให้ราคาสูงขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะทำกำไรของนักลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ดีขึ้นด้วยสถาบันการเงินต่างๆมีสินเชื่อที่เข้ามาช่วยในการส่งเสริมดีลกับธนาคารใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยในรูปแบบต่างๆที่เหมาะกับแต่ละบุคคลแต่ละประเภทรวมไปถึงสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้ตอนนี้เราก็มีบริษัทแคปิตอลต่างๆที่มาให้ความร่วมมือกับเราที่จะเป็นพันธมิตรกับเราในการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนสักระยะหนึ่งปรับตัวเองสักระยะหนึ่งสัก 2-3 ปีก่อนที่จะไปเข้าสู่สินเชื่อในระบบปกติของธนาคารจะเพิ่มโอกาสในการที่ทำให้คนจากโอกาสจะซื้อบ้านไม่ได้เลยก็เพิ่มโอกาสในการซื้อได้เราไม่ได้ปล่อยเองในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีงวดผ่อนที่นานกว่าระยะเวลากับสินค้าอื่นทั่วไปที่อาจจะเป็นสินเชื่อประเภทบุคคลอาจจะใช้เวลาระยะเวลาการผ่อนสัก5ปีสูงสุดแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยตามท่านนโยบายท่านนายกเศรษฐาปัจจุบันเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วว่าอาจจะให้ผ่อนได้ถึงอายุ85จากเดิมที่ขอบเพดานอยู่แค่อายุ60ตอนนี้หลายสถาบันการเงินก็ปรับมาเป็น70แล้วครับจะขยับถึง85แล้วก็ถ้าต่างประเทศโมเดลต่างประเทศเนี่ยได้ถึง100ปีเลยจะทำให้งวดผ่อนการชำระเนี่ยมันน้อยลงหนี้สินครัวเรือนหรือต้นทุนในการใช้ชีวิตค่าของชีพเนี่ยที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้กระทบเหมือนกันแต่โอกาสในการที่จะเพิ่มรายได้ในอนาคตคือสิ่งที่กำลังพยายามทำอยู่ก็คือการปรับค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะสอดคล้องไปด้วยเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันในที่สุดแต่ว่าการขยายระยะเวลาก็คือการแก้ปัญหาขั้นต้นก่อนที่ทำให้หนี้สินครัวเรือนแล้วก็อาจจะทำให้ reject rate ของธนาคารเนี่ยที่ตามข่าวเนี่ยสูงแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยปัญหาตรงนี้ไม่ได้เกิดปัญหาเลยเพราะว่าเราสามารถขอแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษในระยะเวลาแรกเช่น2ปีแรกผ่อนขั้นต่ำก่อน3ปีแรกขั้นต่ำก่อนแล้วตอนนี้ขยายได้ถึง5ปีด้วยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ออกมาส่งเสริมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้ทุกคนซื้อบ้านได้อย่างง่ายขึ้นประกอบกับนี้สิ่งควรเรือนแหละก็คืองวดผ่อนมันจะน้อยลงนั่นเองเมื่อขยายระยะเวลาในการผ่อนจริงในมาตรการของแบงค์ที่เข้มงวดขึ้นเนี่ยก็เป็นมาตรการที่เข้มงวดมาโดยตลอดอยู่แล้วนะเราเองไม่ได้รู้สึกว่าแบงค์เองเนี่ยไม่ได้เข้มงว
งวดตอนไหนก็เข้มงวดมาโดยตลอดอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยการออกมาว่าเข้มงวดในปัจจุบันก็ไม่ได้กระทบครับเพราะว่าลูกค้าคนที่ยังซื้อได้ก็ยังคงซื้อได้อยู่เหมือนเดิมลูกค้าที่ยังคงซื้อไม่ได้ก็มีช่องทางเพิ่มให้ซื้อได้แล้วในปัจจุบันผมก็เลยใช้วิธีการพึ่งพิงในเรื่องของพึ่งพิงตัวเองแล้วก็พึ่งพิงแวดล้อมอื่นๆเข้ามาช่วยในการที่จะแก้ปัญหา reject rate สูงครับขออนุญาตเสริมผมว่าสินค้าบ้านและรถยนต์เป็นสินค้าจำเป็นของประชาชนจริงๆมันเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องการเพียงแต่ว่าคนที่ต้องการอาจจะยังไม่ตรงกับสิ่งที่ทางไฟแนนซ์เขาอยากได้ผมเรียนสถานการณ์ของรถยนต์เนี่ยดูเหมือนไม่ดีเป็น reject rate เยอะเชื่อไหมว่าบางเต็นท์เขาขายได้เพิ่มขึ้นนะลูกค้าผมซื้อรถผมได้มากขึ้นก็แปลว่าเขามีช่องทางการขายเขาไปหากลุ่มลูกค้าที่เจอกับเขาช่องทางออนไลน์หรือช่องทางในการสื่อสารของเขาเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้แปลว่าธุรกิจขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยดีเต็นท์หลายเต็นท์ทำธุรกิจได้ดีขึ้นผมว่าช่องทางบ้านก็เหมือนกันบ้านเนี่ยตามข่าวบางดีเวลลอปเปอร์บางเจ้าได้ยอดมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราหาช่องทางไหนหาความรู้อย่างไรอย่างเรากับบีบียอนผมว่าความร่วมมืออันหนึ่งที่ต้องมีลูกค้าหลักหมื่นหลักแสนตอนนี้ก็มีลูกค้าสามารถเซนเนอร์จี้กันได้ไหมผมว่าวันนี้เป็นวันที่อันนึงที่เราคิดว่ามันจะมีประโยชน์ร่วมกันสุดท้ายคือมีประโยชน์ส่งถึงประชาชนที่ต้องการบ้านและรถยนต์ครับเพราะว่าอันนี้บ้านก็เป็นส่วนอันนึงที่เราต้องเริ่มทำมากขึ้นเรื่อยๆครับถามว่ามีโอกาสนะผมว่าเรามีโอกาสก็อยู่ในช่วงที่เราน่าจะต้องพิชชิ่งกันก็แน่นอนครับหน้าที่ผมคือการต้องทำให้สหกรณ์ประมูลเนี่ยมียอดขายที่เยอะให้ได้โดยการส่งเสริมโปรโมชั่นหรือโอกาสในการเข้าถึงหรือแก้เพนพอยต์ต่างๆที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของลูกค้าที่อยู่ในสหกรณ์ประมูลตั้งหวังว่าพันล้านน่าจะมาแน่ๆในยอดขายของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะเพิ่มรายได้ใหม่ให้ทางสหกรณ์ประมูลด้วยดีที่สุด1แขนงจะทำให้รายได้ใหม่จากอสังหาริมทรัพย์ที่ร่วมมือกับเวบิยอนเองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเรามียอดทุกปีปีนี้เป็นปีที่เราให้น้ำหนักมากขึ้นโดยเฉพาะเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากสำหรับเราในครั้งนี้ฝากให้ทุกคนใช้อีก1ช่องทางสหกรณ์ประมูลแล้วก็เวบิยอนเป็นอีก1ช่องทางในการซื้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่หุ้น Power Time Magazine ทันเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ